นายทัชกรงามสันทัดอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาในการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรจากพื้นที่นา มาปลูกอินทผลัมในชุดดินรังสิตและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างรากฐานอนาคตให้มีรายได้สูงขึ้นสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีโครงการที่นะครับส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมีการปรับพื้นที่ทำการเกษตรนะครับโดยการใช้ AgriMap นะครับซึ่งการทำให้เกษตรกรเนี่ยมีแรงจูงใจในการปรับพื้นที่ก็เพราะว่าที่ดินผืนนี้ในแถบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นชุดดินที่11ชุดดินรังสิตซึ่งจะมีสภาพความเป็นกรดค่อนข้างสูงแล้วก็พีเอชดินจะอยู่ระหว่าง 4-5 นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำนานะครับถ้าทำนาเสร็จก็จะทำให้ผลผลิตน้อยนะครับก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยไปด้วยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นานะครับโดยการยกร่องและปลูกมายืนต้นคืออินทผลัมนะครับเพื่อที่จะทำให้พื้นที่นาตรงนี้นะครับมีการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่านะครับโดยการมีการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเพื่อให้สภาพของดินเหมาะสมสำหรับมายืนต้นอย่างเช่นอินทผลัมที่นี่ก็จะมีการเอาผลิตภัณฑ์ของพัฒนาที่ดินนะครับมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินก็ทำให้สภาพของดินดีขึ้นนะครับเรามีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เพื่อหาความเหมาะสมของดินต่อสภาพของอินทผลัมนะครับแล้วก็ทำให้ผลผลิตอินทผลัมนะครับมีผลผลิตที่ดีนะครับลูกดกแล้วก็ปริมาณที่ได้นะครับได้จำนวนมากนะครับเกษตรกรก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างต่อเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณนี้แล้วก็จะทำให้การใช้พื้นที่ดินอย่างคุ้มค่าแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อเกษตรกรก่อนหน้านี้ก็ทำนาตอนหลังเนี่ยก็ราคาข้าวมันถูกครับก็เลยมองหาพืชตัวใหม่ที่ว่ามันปลูกทีเดียวอยู่ได้นานๆแล้วก็ได้น่าจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าทำนาอันนี้เป็นสายพันธุ์บาฮีนะครับพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยประมาณ10ไร่ครับเขาก็เข้ามาตรวจดินให้แล้วก็มาแนะนำวิธีการทำน้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยาได้เข้ามาให้คำแนะนำคือเอาดินไปตรวจให้แล้วก็แนะนำการทำปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักเนี่ยแล้วก็มาทำให้ดินดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยดินเนี่ยเป็นกรดจัดครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยหมักทำปรับปรุงดินให้ดินดีขึ้นแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ช่วยเพื่อทำปรับปรุงดินให้มันให้มีดีขึ้นส่งขายผลผลิตก็ส่งไปที่ตลาดไทยแล้วก็มีแม่ค้ามารับบ้างแล้วก็มีคนเข้ามาซื้อที่สวนครับกิโลละ500บาทไปกินครับเป็นผลสดได้มีการทำนาก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกอินทผลัมค่ะแล้วก็ในพื้นที่นี้นะคะจะเป็นชุดดินรังสิตซึ่งมีความเป็นกรดจัดค่อนข้างสูงค่ะซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินเริ่มจากการเก็บตัวอย่างก่อนนะคะซึ่งในการเก็บตัวอย่างค่ะเราจะต้องเก็บที่ความลึก30เซนค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นไม้ยืนต้นนะคะต้องลากมีการอาหารที่30เซนลงไปนะคะการทำน้ำหมักนมนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมก็คือวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีการใช้พวกกากกาแฟในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะจากพอดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดการในพื้นที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะการมีการจัดการน้ำแล้วก็การจัดการดินที่ดีซึ่งในตอนนี้ค่ะจาก pH ที่เป็นกรดจัดนะคะจนตอนนี้ pH ใกล้กลางมากที่สุดแล้วค่ะซึ่งทำให้ผลผลิตได้ดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความกินดีอยู่ดีมีความสุขมากขึ้น